ตำรวจนครบาลร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดวางแผนจับกุมดาบตำรวจและเครือข่ายยาเสพติดรวม10คนนะครับพร้อมกับของกลางยาบ้ากว่าล้าน2แสนเม็ดครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการจับกุมยาบ้าล้าน2แสนเม็ดหลังจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลสนธิกำลังกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดคือดาบตำรวจจิรวัตรมาไกลกับพวกรวม10รายพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าบรรจุใส่ถุงกระสอบปุ๋ยขนาดใหญ่4ถุงรถตู้ทะเบียนจังหวัดน่าน1คันรถกระบะทะเบียนกรุงเทพ1คันโทรศัพท์มือถือ12เครื่องกระดาษบันทึกข้อความรายละเอียดลูกค้าพร้อมเลขโทรศัพท์เบื้องต้นก็แจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท1ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายสำหรับการจับกุมเครือข่ายรายนี้นะครับมีขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่รับแจ้งเบาะแสจากสายลับว่าจะมีการส่งมอบยาเสพติดล็อตใหญ่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาลจึงร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดวางแผนเข้าจับกุมขณะเตรียมส่งมอบยาเสพติดบริเวณถนนหน้าสนามฟุตบอลย่านถนนพหลโยธินกระทั่งพบกลุ่มผู้ต้องหาขับรถยนต์กระบะและรถตู้มาจอดบริเวณดังกล่าวจากนั้นหนึ่งในผู้ต้องหาบนรถตู้นะครับขนกระสอบไปไว้บนรถกระบะเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มพร้อมกับตรวจค้นภายในรถตู้พบยาเสพติดดังกล่าวจึงควบคุมตัวดาบตำรวจจิรวัตรพร้อมพวกรวม7คนดำเนินคดีก่อนจะขยายผลจับกลุ่มได้อีก3คนที่จังหวัดระยองขณะที่ดาบตำรวจจิรวัตรรับสารภาพว่าเคยลักลอบขนยาบ้ามาแล้ว2ครั้งแต่ละครั้งได้ค่าจ้างกว่าแสนบาทสาเหตุที่รับจ้างขนยาบ้าเนื่องจากติดหนี้เล่นพนันในบ่อนประเทศเพื่อนบ้านจึงต้องรับจ้างขนยาบ้าชดใช้หนี้โดยรับมาจากประเทศพม่าครับขณะที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่ามีคำสั่งให้สืบสวนขยายผลหาปลายทางการส่งยาเสพติดใน2ครั้งที่ผ่านมาเบื้องต้นพบว่ามีการส่งยาไอซ์กว่า15กิโลกรัมด้วยนอกจากนี้ก็ยังได้สั่งเอาผิดกับผู้บังคับบัญชาของดาบตำรวจจิรวัตรเนื่องจากปล่อยปละละเลยให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำความผิดเพราะก่อนหน้านี้ได้เคยมีคำสั่งให้ผู้บังคับบัญชาดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้กระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะคดียาเสพติด